รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเข้าท่ากับทิพย์อีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์แบบนี้เวลา 10:40 นถึง 11:00 นทางททว 5HD กฎหมายเลข1ค่ะแล้วก็เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยเด็ดมากเข้าท่าสุดๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีๆทิพย์อยู่ที่บริเวณของพระมหาธาตุเจดีย์แก่นนครวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นค่ะตรงนี้เนี่ยเห็นมุม360องศาของจังหวัดขอนแก่นเลยนะที่ทิพย์พาคุณผู้ชมมาไกลถึงขอนแก่นเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีงาน222ปีขอนแก่นค่ะเขาจะมีงานประจำปีค่ะเป็นงานเทศกาลผ้าไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวแล้วก็งานกาชาติประจำปีของจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่เนี่ยแน่นอนว่ามีบรรยากาศคึกคักแล้วก็มีอะไรสนุกสนุกรอเราอยู่แน่นอนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะกับบรรยากาศสนุกสนานจะม่วนขนาดไหนนะไปพอกันน้ำเด้อในวันนี้เรามาเข้าท่ากันถึงจังหวัดขอนแก่นแน่นอนว่าเรื่องราวของขอนแก่นจะมีให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มจุใจในสัปดาห์นี้แน่นอนมาถึงจุดแลนด์มาร์คของเขาทั้งทีนะคะวัดสวยงามอารามขนาดนี้ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือวัดหนองแวงที่ทิพย์ยืนอยู่ในขณะนี้นี่เองค่ะสำหรับวัดหนองแวงก็ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่ถนนกลางเมืองริมบึงแก่นนครภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวงมีพระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุ9ชั้นซึ่งมีลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมเรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขอนแก่นจัดสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและเป็นมหามังคลานุสรณ์200ปีเมืองขอนแก่นความสูงขององค์พระธาตุเนี่ยอยู่ประมาณ80เมตรค่ะมีพระจุลธาตุ4องค์ตั้งอยู่4มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค7เสียนล้อมรอบค่ะเป็นศิลปะสมัยทวารวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีนซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานตากแหภายในองค์พระธาตุแต่ละชั้นนะคะถ้าได้เข้าไปสัมผัสก็จะเห็นว่าชั้นแรกเป็นหอประชุมที่มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนอุรังคธาตุหรือว่าส่วนหน้าอกของพระองค์ท่านค่ะและพระธาตุของพระสาวกประมาณ100องค์ประดิษฐานอยู่บริเวณบานประตูหน้าต่างและมีการแกะสลักภาพนิทานเรื่องจำปาสีต้นแบบ3มิติและมีจิตรกรรมฝาผนังประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นด้วยล่ะค่ะชั้นที่2ก็จะเป็นชั้นของพิพิธภัณฑ์ของชาวอีสานซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในอดีตที่ค่อนข้างหาดูได้ยากในปัจจุบันแล้วก็มีการวาดลวดลายบนผนังที่เป็นข้อห้ามของคนอีสานที่เรียกกันว่าคลำค่ะซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติตนในการอยู่ร่วมกันของชาวอีสานในชั้นที่3นี้ค่ะมีการรวบรวมตาลปัดพัดยศและเครื่องอัฐบริขารของพระภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่นค่ะชั้นต่อมาค่ะชั้นที่4เป็นหอปริยัติธรรมภายในก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าส
ซึ่งหาชมได้ยากมากเลยทีเดียวค่ะชั้น5ก็ยังเป็นหอพิพิธภัณฑ์ที่มีเครื่องอรรถบริขารของหลวงปู่พระครูปลัดบุษบาสุมโนค่ะเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดรูปที่6ของวัดหนองแวงนี้เองส่วนชั้นที่6เป็นหอพระอุปัชฌาย์อาจารย์บานประตูหน้าต่างก็มีการแกะสลักนิทานชาดกเรื่องเวสสันดรด้วยล่ะค่ะชั้นที่7ก็เป็นหอพระอรหันตสาวกค่ะมีการแกะสลักนิทานชาดกเรื่องพระเตมีใบด้วยชั้นที่8เป็นหอพระธรรมที่เก็บรวบรวมพระธรรมคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเอาไว้ค่ะส่วนชั้นที่9ชั้นสุดท้ายเป็นหอพระพุทธค่ะตรงกลางก็จะมีบุษบกเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีรูปพรหมทั้งหมด16ชั้นด้วยล่ะค่ะกว่าจะถึงชั้นที่9ได้เนี่ยเรียกได้ว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่พอได้ขึ้นมาแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศโดยรอบพระบรมธาตุเจดีย์แล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าหายเหนื่อยเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าได้มาถึงเมืองขอนแก่นแล้วทิปบอกเลยว่าวัดหนองแวงเป็นวัดที่ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะคุณผู้ชมเข้าท่าสุดๆไปเลยค่ะหลังจากที่ได้ชมความงามของวัดหนองแวงไปแล้วช่วงหน้าห้ามพลาด นะคะกับเรื่องราวของ222ปีจังหวัดขอนแก่นจะสวยงดงามยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนห้ามพลาดในช่วงหน้าเลยนะคะ